โยทุกคนตอนนี้ช่องซื้อสกเกอร์มีเสื้อแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูตามลิงก์ด้านล่างได้เลยเย้ hey, สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับช่องซื้อสกเกอร์นะครับและวันนี้เราอยู่เกม Wild Boat Foundation นั่นเองในวันนี้พี่ได้รับการติดต่อมาจากคนต่างประเทศคนหนึ่งที่เขาชื่อใน Discord ว่าเวียดแชมป์ซึ่งคนนี้นั้นเขาเป็นคนสร้างที่เก่งมากๆเขาอยากจะโชว์สิ่งของสิ่งปลูกสร้างต่างๆในเซฟเขาเพื่อให้คนไทยได้เห็นนะครับเขาเลยติดต่อพี่มาทาง Discord นั่นเองซึ่งชื่อในเกมของเขาคืออามาทาราจุนะครับผมโอเคซึ่งสิ่งปลูกสร้างที่เขาจะโชว์ให้คนไทยดูนั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นเมืองเป็นเมืองญี่ปุ่นเป็นเมืองสไตล์ญี่ปุ่นผสมจีนเนาะเนี่ยเห็นปะเออเมืองนี้ก็สวยมากเห็นบ้างทุกคนเห็นไหมครับสวยมากเลยเป็นเมืองญี่ปุ่นมีการตกแต่งมีคล้ายๆวัดอะวัดหรือศาลเจ้านี่แหละสวยมากเดี๋ยวพี่จะดูไปตามทางก่อนนะครับก็จะมีพวกถุงกระจกเนาะเห็นไหมถุงกระจกถุงกระจกตรงนี้หีสวยก็จะเป็นคล้ายๆกับนี่ๆๆเห็นไหมมีพระพุทธรูปมีให้แบบกราบไหว้บูชาสวยมากครับผมถ้าเดินออกมาทางนี้เขาเขียนว่าอะไรอ่ะถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท้องให้ไปทางขวาไปหาเมดิกเหรอไปหาพยาบาลนี่คือร้านซูชิเฮ้ยร้านซูชิเขาปั้นซูชิด้วยนะแล้วเขาปั้นพ่อครัวด้วยเห็นไหมเป็นร้านซูชิแต่ทำไมร้านซูชิมีเค้ก ดูดีมากเลยเนี่ยเราเป็นลูกค้านะครับก็ขอกินร้านซูชิแต่รู้สึกว่าคุณเวียดแชมป์เขาหน้าจริงจังมากเลยนะเขาสุดๆเลยคือการสร้างของเขาเนี่ยดูมีความปราณีตใส่ใจแม้กระทั่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นคนสร้างที่ดีมากโอเคเดี๋ยวนะอันนี้หมุนได้ด้วยสุดยอดนี่พอเราออกมาโซนนี้นะครับก็จะมีนี่มีดอกบัวด้วยเห็นไหมมีดอกบัวกับทางเดินขึ้นมามีน้องหงหัวใจน่ารักมีใบบัวตัวนี้เหมือนเป็นสวนดอกไม้เฮ้ยเดี๋ยวนะเขาทำเกสรดอกไม้เป็นนีออนด้วยเหรอเจ๋งดีนะเนี่ยแล้วก็มีน้ำตกอีกด้วยตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นศาลาใบบัวเหรอมีน้ำตกลงมาจากตรงกลางมีทุ่งดอกไม้มีเก้าอี้ให้พักนี่ไงศูนย์หมอยาเนี่ยให้ไปหาเมดิกคือคนนี้ถ้าถามเขาว่าเห็นไหมเขามีการใช้หลอดแก้วต่างๆในการตกแต่งมีเก้าอี้ให้นั่งเขาบอกว่าให้ไปหามาสเตอร์โยชิเพื่อทำการฝึกฝนและเป็นเหมือนกับคลังอาวุธอะไรพวกนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะมียาสวยงามมากมายอยู่กับคุณหมอตรงนี้นั่นเองแล้วก็มีแคมป์ไฟด้วยพี่รู้สึกว่าเขาน่าจะเอาทอสไว้ข้างล่างนะแล้วก็เอาพวกเหล็กเสาเหล็กขึ้นสนิมมาทำเป็นฟืนอะไรเงี้ยสวยงามมากพี่นี่มันใช้ได้เลยเนี่ยโอเคเรากลับไปตรงกลางกันดีกว่าซึ่งอลังการมากที่นี่เขาเดินมาทางขวาก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะเหมือนเป็นสะพานหักๆเนาะตรงนี้ก็จะมีนินจาโดโจฟิชเชอร์แมนเฮาส์เป็นร้านฝึกนินจากับบ้านชาวประมงเฮ้ยนี่ไงเป็นโดโจคือเขาเอาเนี่ยเขาบันไดมานะเป็นเหมือนโดโจเลยเห็นไหมมีการแต่งพื้นอะไรเหมือนกันเลยเขาบอกว่าเอาคาถาล้ำค่าสตาร์ออฟนูนละแล้วไปที่ปราสาทใหญ่แล้วเราจะเอาไปยังไงเลยโอ้โอเคสตาร์ฟอย่างนี้นี่เองโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะมีเตียงแล้วก็มีที่จุดไฟมีลูกอมกับที่อาบน้ำร้อนล่ะโอเคนี่ก็จะเป็นบ้านพักเล็กๆนั่นเองเฮ้ยมีทางลับด้วยอ่ะในนี้ก็จะเป็นโซฟากับเตียงเฮ้ยเป็นห้องลับเปิดอะไรได้ไหมสุดยอดพี่ชอบในการเอาสวิตช์แดงเขามาทำเป็นสัญลักษณ์พวกนี้มากสวยมากเลยแล้วก็มีชั้นหนังสือมีขนมปัง
อันนี้ขึ้นไปไหนเนี่ยเฮ้ยนี่มันทาวเวอร์แล้วก็มีคุณลุงเนี่ยดูดิสวยมากเห็นไหมเห็นไหมอย่างสวยอ่ะตรงนี้เป็นเรือที่นั่งได้กับมีต้นไม้ต้นไม้สีม่วงสวยงามมากโอเคตรงนี้มีอะไรเอ่ยมีที่เล่นไพ่อ่ะโอ้สนจะเล่นไพ่กับค่ายกันหรือมันเป็นการเล่นไพ่ที่มองหน้ากันอย่างเดียวนะนี่ใครเอ่ยอุ้ยมีบอดี้การ์ดด้วยสุดยอดมากใส่แว่นดำเฮ้ยแล้วก็เรือมีเรืออย่างเรืออย่างเท่เลยตาเรืองแสงเลยทำให้พี่นึกถึงไก่ของไก่สุดน่ารักของพี่เลยเนี่ยป้ายนี้เขาบอกไว้ว่าฮะแกรนนี่ไฮเอาเหรออู้อู้โอ้โหเอาอาวุธพวกนี้ไปแล้วก็ไปกำจัดสเกเลตันคิงเหรอเจ้าแห่งโครงกระดูกอาวุธอันไหนอะใช้ไหนดีอะมีอาวุธอันนี้ดูดีนะครับอันนี้ดูดีมากเลยว้าวเอ้ยใช่ไหมอันนี้สวยมากอันนี้สวยสุดแล้วใช่โอ้ว้าวแล้วเขาไปนั่งแล้วก็วางเค้กอย่างเท่ครับโอ้โอ้มันติดไหนโอ้หัวทิ่มเดี๋ยวพี่พยายามพี่พยายามตั้งตรงระวังบอสสเกเลตันอยู่ข้างหน้าโอเคหุ้ยมีบอสแบทเทิลด้วยอ่ะโหเราต้องเปิด PvP โหมดด้วยสินะจิกมาเลยเจ้าบอสสเกเลตันอู้เฮ้ยระเบิดแรงจัดพื้นหายเลยสุดยอดตรงนี้ก็มีคบไฟพี่ชอบไอเดียเขาอย่างหนึ่งที่ว่ามันเป็นเหมือนกับหิ่งห้อยอ่ะหิ่งห้อยอ่ะทำบล็อกนีออนเล็กๆลอยได้นี่มันเหมือนหิ่งห้อยมากเลยไม่มีม้าด้วยอ่ะพี่เพิ่งเห็นม้าเขาแล้วก็ข้างในมีโอ้มีกล่องมีนี่อันนี้สวยมากเนี่ยที่ใจทุกคนดูรอบๆอีกครั้งนึงนะครับก็เนี่ยครับก็จะมีความสวยมีการจัดแสงและบรรยากาศที่ดีนะครับมีการจัดวางตำแหน่งองค์ประกอบที่ดีมากมีท่อแก้วตรงกลางนะสวยมากดูดิพี่จะวนได้ครบเลยนี่ดูดีโอ้อยากนั่งเลยอ่ะนี่คือบัลลังก์ซิลเซอร์เกอร์นายเขาถึงกับตาเบะเฮ้ยชอบดีมากให้มองขึ้นเป็นมุมมอง FPS ล่ะอู้โหเฮ้ยสวยนะสวยพอมองเป็นมุมมอง FPS แล้วอ่ะพี่เห็นคล้ายๆกับโคมไฟระยะแล้วมีป้ายอะไรตรงนั้นน่ะ This Village พี่ต้องเหยียบหัวท่านอาจารย์ขึ้นไหมไม่แล้วมันพังพินาศไปแล้วโอ้โน่เขาบอกว่า This Village อ่านไม่ทันลาก่อนหมู่บ้านกำลังล่มสลายพอโหลดว่าหมู่บ้านล่มสลายดูลองถามเขาว่ามีกี่บล็อกดูแล้วกันคือมันเยอะมากอ่ะคือแบบเฮ้ยอุ้ยเขาบอกว่าหมู่บ้านเมื่อกี้เป็นแสนบล็อกเลยนะครับแล้วเป็นบุญตาพี่เหลือเกินคนลุก
คุณลุกเลยโอ้ my god คุณลุกอลังการโคตรอลังการคือแบบวันนี้คบกับพี่ตายตาหลับแล้วเมื่อเราเข้ามาในยานแล้วนะโอ้ก็จะมืดๆหน่อยแต่ก็นี่อะไรอะวอกระเบิดเหรอไม่ใช่ปืนใหญ่โอ้เฮ้ยปืนใหญ่อ๋อปืนใหญ่ที่จุดใช่ไหมเอามาตกแต่งอย่างนี้ได้ด้วยเฮ้ยสุดยอดทำให้มันมีระเบิดได้อะเออเหมือนเนาะแล้วดิมีเก้าอี้เก้าอี้ก็ทำแบบเก้าอี้นี้ด้วยนะเก้าอี้แบบไซเบอร์หน่อยเอ้ยมีอาวุธมีเค้กมีบาเรียอ๋อห้องขับคนขับอยู่ข้างหน้าข้างหลังมีหมุนๆด้วยนะพี่เห็นอยู่ nice มันขนลุกมากคุณเวียดแชมป์ครับคุณสร้างขนาดนี้สุดยอดเอาใจคนไทยไปเลยครับอลังการโอ้ my god เขาบอกว่าเขาบอกให้ลองบินดูสิลองบินดูแน่ใจ right wow สุดยอดมาก put press F for fly กด F เพื่อบินกด F เพื่อบินโอเคกดแล้วโอ้โอ้พี่เพิ่งได้ขับเรืออย่างนี้ครั้งแรกเฮ้ยนี่พี่เพิ่งได้ขับเรือที่อลังการขนาดนี้เป็นครั้งแรกนะเนี่ยอันนี้พี่ขับเองนะครับเดี๋ยวพี่ดูดีแค่ดูผมเคยเห็นเรือที่อลังการแบบนี้โอ้โหแข่งกันต่อขักๆคนลุกสู้โอ้คนลุกขนพองอุ้ยใต้เรือเขาจะยังไม่ได้ตกแต่งมากแต่ถือว่าดูดีเลยนะดูดีมากยิ่งได้มุมมองจากมุมหน้านี่คือสุดยอดรู้สึกว่าบล็อกมันกินบล็อกไปเยอะมากใช้บล็อกเยอะมากโอ้ขับอย่างนี้เลยเนาะพี่ซิวเฮ้ยสวยสุดยอดเดี๋ยวพี่ต้องถามเขาว่ากี่บล็อกของลำนี้นะครับประมาณ 40,000 บล็อกเท่านั้นเองเคสพวกเราซื้อบล็อกปกติซื้อได้ทีละ50ใช่ไหมคนที่เขาวางไป 40,000 ฟาร์มกันตาเหลือกแต่มันก็คุ้มค่านะแบบเห็นอะไรอลังการขนาดนี้คือมันสุดๆไปเลยเราจะทำการลงจอดแบบฟิวเซอร์เกอร์เขาบอกอ๋อเขาสร้างก่อนที่จะมีเขาบอกว่าเขาสร้างเรือนี้ก่อนที่จะมีตลับเมด้วยนะเฮ้ยใช้ได้สร้างก่อนมีตลับเมดสร้างในปี2019สุดยอดอ่ะบอกเลยครับฝีมือการขับพี่ใช้ได้ไหมฝีมือในการขับที่สุดยอดมากอ้าวพอตายเลยเขาบอกว่ามีแมกเนตกริดพาวเวอร์อ๋อก็คือเป็นเหมือนกับเป็นบั๊กนิดนึงของแม่เหล็กอยากดูไหมโอเคจัดมาเลยครับคุณเวียดแชมป์มาขนาดนี้แล้วนี่อันนี้คือนี่ใช่ไหมเป็นเจ็ตคือยังไงให้เราเข้าไปนั่งล่ะสิทโอ้โหเพิ่งกินลูกอมโอเคนั่งแล้วแล้วก็กดคันโยกฮะกดทีเดียวก็พอครับพี่กดทีเดียวแล้วเนี่ยแล้วมันอ๋อเขากดให้อีกหนึ่งรอบทำให้แม่เหล็กมันดีดตัวออกไปด้านหลังอ๋อนั่นแหละอ๋อนี่ไงคอปนั่งแล้วตามมาเลยเดี๋ยวว้าพี่ขอโทษพี่ลืมบอกคนต่างประเทศพี่ลืมบอกคนเวียดแชมป์ไปว่าพี่ขับเครื่องบินเก่งมากฉะนั้นเขาน่าจะไปดาวอังคารกับพี่ณบัดนี้พี่ขอโทษเขาด้วยนะครับขอบคุณค่ะ XD ลูกซิลแมกเนตเอนจินเหรออ๋อมันนี้ไม่เคยเห็นเอ้ยเขาเอารอบนี้เมื่อก่อนอ่ะเราจะเอาแม่เหล็กดูดกับสปริงใช่ไหมเหมือนกับเขาจะเอาแม่เหล็กติดกับบล็อกทองแล้วก็แกนเหลียวแล้วก็สปริงเออคล้ายๆแม่เหล็ก
คล้ายมอเตอร์ไซค์ที่เราเคยทำคลิปอะเนาะแต่ว่าเขาจะบอกว่ามันจะมีเป็นแกนเลี้ยวแทนมาแทรกอยู่เนาะผมดูจากสีของแม่เหล็กแล้วน่าจะมี3อันอู้แม่เหล็ก15อะไรอ่ะเขาใส่แม่เหล็กเยอะไปปะเฮ้ยรถนี้ใช้ได้ใช้ได้พี่รู้สึกถึงรถไซเบอร์ออกแนวแบบอืมให้เขามีประตูวาร์ปด้วยแฮะกระโดดเข้าอันนี้ครับโอเคอ๋อเขาถ้ามุมมองบุคคลที่หนึ่งนะก็จะเห็นมีคันบังคับนี่มีเก้าอี้มีคล้ายสวิตช์แต่ว่าตัวละครพี่ดันส่งไปนิดนึงนะฉะนั้นเวลาพี่มองมันก็จะเห็นชนเพดานนิดนึงแต่โดยรวมแล้วอลังการดีครับมีการมองข้างหน้าเฮ้ยสวยมากแต่พี่ชอบที่ว่าข้างหลังเขาเอาคบไฟมาใส่แล้วก็กดออกเรือสินะอู้ทำไมมันเร็วทำไมมันเร็วพี่รู้แล้วเขาอ่ะเป็นคนบังคับรถให้พี่ด้วยแน่ๆเลยใช่เขาเป็นคนบังคับรถให้พี่ด้วยสุดยอดเฮ้ยเพราะว่าพี่ไม่ได้ควบคุมนะเมื่อกี้เขาน่าจะขยับควบคุมให้พี่เองเฮ้ยปืนนี่มันไอ้สกาปะสกากับอาก้าวะถ้าพี่จำชื่อไม่ผิดสกากับ AK กับ AK อื้อหือใช่จริงๆด้วยเขาบอกสกาเอ็น AK เนี่ยๆๆเดี๋ยวพี่ว่าเขาน่าถือให้ดูอ๋อนั่นไงพี่ลองสิโจเฮ้ยแล้วทำไมพี่เดินท่าเนี้ยทำไมพี่เดินท่าเนี้ยโอล่าเฮ้ยมันครอบสนใจปะว้าปาก้าโอ้พูดไดนามิคออนอิทจัดไปฮะแอนลัชอินทูคาร์พี่รู้แล้วอย่าบอกนะว่าไอ้คบไฟเนี่ยมันสามารถจุดไดนาไมต์ได้หรือว่ามันเป็นวัตถุชนกันแต่ถ้าเดินพี่ก็ยังน่ารักอยู่ดีคิดดูครับครับเด็ก2นาทีผมไปนอนแล้วโอ้โหอินดีแปลว่าเห็นด้วยครับเป็นภาษาโบราณเมื่อก่อนเขาบอกว่าอันนี้จะเป็นโปรเจกต์ต่อไปของเขานะครับเป็นเฮ้ยจริงไหมเนี่ยเป็นสถานเขาเรียกอะไรอ่ะสถานีรถไฟของไทยใช่ไหมอุ้ยเป็นสถานีรถไฟของไทยอ๋อก็จะเคยมาไทยก็ได้นะเนี่ยโอ้มี ATM ไม่ชอบมากเลย ATM ทำสวยอ่ะมี ATM มีเก้าอี้อุ้ยมีเครื่องกดน้ำมีถังขยะโอ้ยดูดีเขาบอกว่าถ้าทำเสร็จเมื่อไหร่จะเอามาให้อัดวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับ Thanks go สวยเฮ้ยนี่ก็จะเป็นพรีวิวคลิปหน้าถ้าเกิดเขาจะเอามาให้พี่ดูนะครับ No problem เขาบอกว่าไม่มีปัญหาเข้าดิบได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเหมือนมันจะกดได้ มันไม่ใช่ปุ่มกดลิฟต์นี่มันลูกโป่งเขาบอกว่านี่คือชั้นต่อไปเฮ้ยทำไมในสุดยอดขนาดนี้โอ้นี่คือชั้น3ก็คือเราขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีแบบนี่มีทางเข้าตัวนะเขาบอกว่าชั้นนี้ยังไม่เสร็จนะนี่ก็จะเป็นชั้น3มีที่เข้าตัวมีประตูลิฟต์ที่เราขึ้นมาแล้วก็มีเนี่ยอันนี้คือขึ้นมาแล้วชั้น3แค
ค่นี้ผมก็ตายตอนหลับแล้วรู้สึกดีโอเคครับนี่ก็จะเป็นผลงานของคุณเวียดแชมป์หรือคุณอเมธทาราจูนะครับที่ได้สร้างผลงานอลังการไว้มาให้พวกเราได้ดูกันก็เดี๋ยวนะเขาบอกว่านี่คือเป็นของที่เป็นของงงเขาบอกงี้นะให้กดปุ่ม F ใช่ไหมพี่ก็กดแล้วอ้าวอุ้ยให้รีเซ็ตเอาใหม่ให้มองข้างบนล่ะเฮ้ยอะไรอ่ะลูกโป่งเหรอเดี๋ยวนะพี่รู้สึกไปเองหรือเปล่าว่ามันเข้าใกล้มาเรื่อยๆเดี๋ยวนะเมเทโอหมายความว่าอย่างไรโอ้หรือว่าสิ่งที่เขาสร้างไว้ข้างบนนั้นมันเป็นสิ่งที่ที่มันมีการตกลงมาเรื่อยๆโอ้ยเยอะจัดเดี๋ยวมันดูไม่รู้เรื่องเลย OMG My Eye เขาบอกว่าตาฉันคาราฟูซีซันแห่งจินตนาการตาจะบอดเหือตายคาแม่น้ำโอ้พี่ว่าพุทธต้องชอบสิ่งนี้แน่ๆแต่เสียดายที่พุทธน่าจะนอนไปแล้วนะก็เลยอดมาดูอะไรอลังการประมาณนี้เดี๋ยวให้พุทธดูผ่านคลิปเอาแล้วกัน พี่ถามเขาไปว่ามีอะไรจะพูดถึงผู้ชมที่เป็นคนไทยไหมครับเขาบอกว่าให้ stay safe นะครับ stay safe Thai people stay home ก็คือว่าอยู่บ้านแล้วปลอดภัยนั่นแหละดีเขาแน่พูดถึงโควิดนั่นแหละซับทูซิลเซอร์เกอร์จริงๆเขาก็แอบขายเก่งนะเนี่ยพูดได้ดีมากเลยเฮ้ยเขาบอกว่าเบสไทยยูทูบเบอร์ฟอลโลว์บอกขนาดนั้นเลยอ่ะขอบคุณครับเขาเห็นแล้วเขาเห็นไก่พี่แล้วเฮ้ยเขาดูสตรีมวันนี้ด้วยแสดงว่าเขาน่าจะดูเป็นไก่คิเมร่า We want more stream Do you think my chicken cute คิดว่าไก่ผมน่ารักไหมครับคุณเวียดแชมป์ตื่นเต้นอะก็จะตอบว่าอะไรอ่ะเขาบอกให้อีกใช่มันน่ารักมากเห็นไหมคนต่างประเทศเขายังโชว์ว่าไก่ไม่น่ารักเลยเฮ้ยเขาบอกว่าเขารู้สึกยินดีไปอย่างยิ่งที่พี่ทำเกมนี้เพื่อคนดูคนไทยอ๋อเขาบอกว่าเขารู้สึกดีมากที่พี่ทำเกี่ยวกับเกมนี้นะครับเกม Bio Boat แล้วก็โดยไม่มีคลิกเบตคือไม่มีแบบมาหลอกให้กดอะไรเงี้ยแถมมีแต่คอนเทนต์สนุก Thanks เขาบอกว่า No clickbait Only fun content นี่รู้สึกดีอ่ะนี่คนต่างประเทศมาพูดอย่างเงี้ย รู้สึกเขินๆเลยนะคุณกับเพื่อนคุณสามารถสร้างวิดีโอที่สนุกมากได้แน่นอนเฮ้ยจริงเหรอเขาบอกว่าคนแบบพี่สามารถทำให้ชุมชนหรือสังคมมีชีวิตชีวามากขึ้นขอให้สร้างผลงานดีๆต่อไปโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่กดไลค์กด Subscribe และกดแชร์พี่เสมอมานะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับขอบคุณคุณเวียดแชมป์ด้วยนะครับคุณอเมธทาราจุนี่โอ้เขามาจากประเทศอินเดียนะครับทุกคนสุดยอดโอเคจบคลิปเท่านี้นะบายจ้า